พี่ไปด้วยพี่ไปด้วยเมืองทองทีวีนะครับจะพาคุณผู้ชมมาดูไลฟ์สไตล์ของอาร์ตวัฒนากรสวัสดิ์ละครนะครับแบ็คซ้ายดาวรุ่งของสโมสรกิเลนพยองที่ต้องบอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็เจ้าตัวชนะใจโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้ได้ลงสนามเป็นตัวจริงติดต่อกันหลายต่อหลายนัดแล้วด้วยกันนะครับเอาเป็นซ้อมเลยนะซึ่งเราจะขอตามติดอาร์ตวัฒนากรสวัสดิ์ละครไปดูไลฟ์สไตล์ของเขาช่วงก่อนที่จะเดินทางมาเทรนนิ่งในแต่ละวันเจ้าตัวทำอะไรกันบ้างนั้นตามมาชมกันเลยดีกว่าครับอันนี้หลานหลานเอ้ยออกกล้องเลยออกกล้องเลยหลานมาเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีชื่ออะไรคะกี่ขวบแล้วโอ้โหหลานรักครับหลานรักก็หลังจากนั้นนะครับจะไปร้านประจำนะครับเป็นร้านขายห่อหมกซึ่งก็เป็นรุ่นพี่ที่วัฒนากรนะรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กนะครับถ้าเกิดหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมหรือว่าหาเมนูรับประทานอาหารช่วงเย็นเขาก็จะเดินทางมาหาพี่หนุ่มนี่แหละครับก็มาพูดคุยสารทุกสุขดิบอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของตัวเองซึ่งพี่หนุ่มมีร้านขายห่อหมกอยู่บริเวณตึก45นะครับโรมิดอะไรอะไรปกติอาร์ตชอบกินอะไรครับโรมิดครับโรมิดฮะประจำเลยครับแสดงว่าชอบอะไรที่มันรวมๆเหมือนต้มอะไรสักอย่างมัดรวมอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมเคยลองชิมหมดแล้วนะมันก็อร่อยคนละแบบรสชาติเหมือนกันแต่ว่าตัวท็อปปิ้งที่โรยมันจะมีไม่มีกุ้งมีปูมีไข่แมงดามีปลาอินทรีปูม้าโรมิดครับปลาหมึกฮะใช้คำว่าลองชิมแสดงว่าไม่ได้ซื้อลองชิมปุ๊บก็ยาวเลยครับกินฟรียาวก็ถึงคิวของน้องอาร์ตนะครับจากก่อนหน้านี้ไปฟ้องปรเมศอาร์ตวิไลมาคราวนี้มาดูไลฟ์สไตล์ของอาร์ตบ้างนะครับก่อนจะถามไลฟ์สไตล์นะฮะเมื่อคืนนี้อะไรเข้าฝันครับอยู่ดีโพสต์ไอจีเปิดตัวแฟนซะงั้นแล้วยังไงพี่เห็นเราแต่เด็กมาพี่ไม่เคยเห็นเราโชว์แฟนเลยไม่ก็รู้จักกันสักพักก็ครับก็เหมือนอยากชัดเจนกับเขาอะไรเขาก็ดีอะไรครับไม่ได้โดนแบบว่าสลับแอคเคาท์ไปโพสต์อะไรอย่างงี้นะไม่ครับคนดีแล้วครับคนดีแล้วอ้าวก่อนหน้านี้ไม่ดีเหรอดีครับดีมาถึงตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณ45 45ครับ45นะครับเป็นร้านที่น้องอาร์ตวัฒนากรมาประจำมาบ่อยเลยครับผมร้านอะไรฮะร้านห่อหมกครับอ้าวไม่ใช่ไก่ย่าง5ดาวเหรอไม่ใช่ครับร้านเล่นครับห่อหมกครับห่อหมกห่อหมกนะครับครับเป็นร้านของพี่หนุ่มใช่ครับมาทำอะไรก็มาซื้อมากินเนี่ยรู้จักกับพี่เขาด้วยครับอืมรู้สึกจะรู้จักแต่เด็กๆเลยใช่ใช่ครับครับตั้งแต่ตัวแค่นี้ใช่ครับแล้วก็มาถึงตัวขนาดนี้ใช่ครับนะฮะเขามีห่อหมกเมนูอะไรบ้างมาบ่อยต้องรู้อ่ะมีเยอะนะครับมีปลาสลิดมีรวมมิตรมีปลาสลิดด้วยเหรอเดี๋ยวพี่ก็ลูกค้าประจำนะแม่มีปลาสลิดนะวะรอเลยครับไปซีไปซีมีรวมมิตรไปซีปูม้านะฮะแล้วก็มีทะเลที่เด็ดครับรวมมิตรปลาหมึกกุ้งส่วนใหญ่กินเมนูไหนรวมมิตรนะครับกินรวมมิตรครับนะครับถ้าใครตามใน Facebook จะเห็นว่าน้องอาร์ตเนี่ยโพสต์บ่อยมากเลยร้านนี้อย่างเช่นฟ้องเนี่ยเขาบอกเขาตื่นปุ๊บเขาว่างปั๊บเขาก็จะไปหาเพื่อนที่ร้านขนมจีนเล่าอ่ะตื่นปุ๊บไปไหนผมตื่นผมตื่นเที่ยงครับตื่นเที่ยงอันนั้นฟุตบอลมันซ้อมหนักมันต้องพักผ่อนเยอะๆตื่นแล้วก็อาบน้ำกินข้าวครับแล้วก็มานั่งร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยครับกาแฟแถวไหนก็มีซ้อมกสิกรครับส่วนมากอ๋อจะได้เจอพนักงานพี่ๆกสิกรน่ารักน่ารักรู้ได้ไงครับก็ไปมาแล้วยูนิฟอร์มแล้วมาขนลุกสู้เลยใช่ครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีเสร็จแล้วก็ถ้าว่างๆก็กินข้าวไปกินอะไรเราก็จะแวะมาหาพี่หนุ่มเย็นๆนะใช่ครับผมส่วนมากก็มาบ่อยครับถ้าหยุดหรือว่างอะไรมานั่งคุยนั่งเล่นกับพี่เขาอะไรพี่หนุ่มเขาใช่ครับจ่ายตังค์ไหมกินมีจ่ายตังค์ไหมส่วนมากก็จ่ายครับซื้อร้านข้างๆแล้วกินฟรีร้านเขาครับร้านข้างๆเป็นหมาล่านะคะก็อย่าลืมมาอุดหนุนด้วยกันแล้วอร่อยอร่อยครับอร่อยนะ
หม่าล่าอร่อยห่อหมกหม่าล่าอร่อยครับห่อหมกนี้ก็อร่อยห่อหมกก็อร่อยครับยืนยันครับอร่อยที่สุดในเมืองทองเลยล่ะครับเพราะมีร้านเดียวถูกตอนเป็นเด็กใช่ไหมเราจะอยู่ที่สนามเราจะอยู่ที่แบบตึกโซนWทีนี้พอเราโตขึ้นแล้วได้ขยับขยายออกมาเช่าอยู่หรือมาอยู่ข้างนอกแล้วมันแตกต่างไหมก็แตกต่างนะครับยังไงยังยังอยู่ในหอเราก็ต้องมีระเบียบวินัยครับเหมือนเขาก็ต้องบอกเขาก็ต้องคอยสอนแต่พอเรามาอยู่ข้างนอกเราก็ต้องรู้ตัวเองครับการนอนการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่มีคนบอกแล้วครับเราโตเราก็ต้องจัดการชีวิตเองอะไรตอนนี้รุ่นราวเขาเดียวกันก็ย้ายออกมาอยู่ข้างนอกกันหมดแล้วเนาะใช่เป็นพื้นที่ของน้องๆอะคาเดมี่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นเจ้าเฟรมนะเจ้าเฟรมเล็กๆที่ยังอยู่หออยู่ใช่นะครับแล้วพอมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันเป็นปัญหาสำหรับเราไหมเพราะว่าแต่ก่อนอาร์ตเป็นเด็กเยาวชนโอ้ยเดินเข้าออกทะลุตึกนู้นทะลุตึกนี้ไม่ได้สบายแต่ตอนนี้คนรู้จักเยอะแล้วครับก็ที่ผมอยู่ก็แต่ก่อนก็มีบ้างครับแต่นี้ก็มีเยอะครับก็แซวๆกันเยอะยังผมรู้จักผมก็เวลามีแข่งหรือไปลงก็บอกเขาดูอะไรเงี้ยใช่เขาก็เลยรู้จักอะไรเงี้ยเยอะคนก็ทักเยอะขึ้นใช่แต่เราก็ยังใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ใช่ครับก็อยู่ตึกนี้นะแต่ว่าไม่ได้อยู่4-5ใช่ใช่ครับครับว่าจะแบบผมอยู่นานแล้วไงพี่ประมาณ 2-3 ปีแล้วเหมือนว่าจะย้ายนานแล้วก็ไม่ได้ย้ายสักทีเหมือนสนิทกับพี่ที่อยู่ตึกเดียวกันเงี้ยเหมือนแบบก็เวลาว่างก็ไปไหนมาไหนกับเขาเงี้ยก็ไม่อยากย้ายอะไรเงี้ยนะฮะก่อนที่เราจะสัมภาษณ์พี่หนุ่มนะฮะเดี๋ยวจับไปนะฮะนี่ฮะผู้สาประตูว่าที่มือหนึ่งของ SG มุมทอยที่เกิดมาฆ่ากวินนะฮะมือเดียวครับเกิดมาฆ่ากวินแล้วตามนะฮะตามมาทำอะไรมาก็จะไปสนามครับเราไปสนามเราแวะมานี่ใช่ไหมนะโอเคเดี๋ยวถึงเวลาต้องทำคอนเทนต์ตามแล้วจะไปบอกให้พี่ด้วยนะครับโอเคกลับมาคุยกับพี่หนุ่มนะฮะครับสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับพี่หนุ่มเป็นแฟนคลับ SG มังทองตั้งแต่ยาวนานเลยนะฮะตั้งตลาดนัตเติ้ลประดู่ยาวมาถึงตอนนี้ก็ไม่มีตลาดละใช่ครับ เปลี่ยนหลายอาชีพตอนนี้ก็มาขายห่อหมกนะใช่ครับพูดถึงเจ้าอาร์ตนิดหนึ่งเจอกันมาตั้งแต่เด็กๆเป็นยังไงบ้างน่ารักนะพี่อาร์ตน่ารัก เดี๋ยวเป็นพ่อน้องมันอยู่ใกล้ๆเลยป่ะต้องตอบว่าน่ารักไม่ครับน้องน่ารักอยู่แล้วน่ารักจริงๆครับคือไม่ลืมพี่ ใช่ครับแล้วก็ถึงจะแบบมีชื่อเสียงหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็ทำตัวปกติเหมือนเดิมเราขายอะไรก็แวะมาอุดหนุนตลอดใช่ใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับให้น้องตั้งใจเล่นตั้งใจซ้อมตั้งใจทำงานที่ตัวเองทำครับครับเป็น FC ด้วยเวลาน้องมีอุ่นเครื่องก็เข้าไปดูไปให้กำลังใจใช่ครับใช่เพราะอาร์ตเปลี่ยนตัวออกปุ๊บกลับเลยกลับเลยครับจริงๆร้านนี้ชื่อร้านอะไรครับหนุ่มห่อหมกอะไรร้านห่อหมกทะเลย่างเมืองทองธานีเลยครับ มีนักเตะ SG เมืองทองธานีหลายคนมาอุดหนุนใช่ไหมใช่ใครบ้างอ่ะฮาร์ดน้องเม่นที่ไปอยู่ประจวบแล้วใช่ไหมครับใช่ครับภูมินแล้วก็หลายคนอยู่ครับหลายคน ใช่ครับใช่ครับเด็กอะคาเดมี่ก็หลายคนใช่ครับเฟ้นฟ้องอะไรนะครับใช่ครับนอกจากห่อหมกมีอะไรบ้างมีข้าวกล่องมีข้าวกล่องใช่ครับอันนี้ออเดอร์ได้นะครับข้าวกล่องมีไข่ต้มแล้วก็เลือกหน้าห่อหมกได้ตามใจชอบเลยฮะDelivery มั้ย Delivery มั้ยอยู่คนเดียว Delivery ไม่ไหวไม่ไหวครับช่วงนี้ถ้าแบบว่ามีคนมาเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็ส่งปกติก็ส่งครับส่งครับสัก 20-30 กล่องนี่ส่งแล้วนะครับก็แวะมาอุดหนุนกันได้ยืนยันจากแอดมินว่าอร่อยจริงๆอร่อยครับนะครับแล้วก็ฝากอะไรถึงแฟนคลับเมืองทองหลายคนที่เขารู้สึกท้อกับช่วงที่แบบผลงานของทีมมันดรอปลงอะไรเงี้ยหนุ่มไปตามเชียร์มาตั้งนานแต่อดีตละก็ต้องเป็นกำลังใจให้ทีมให้น้องๆครับครับแค่นี้ครับผมว่ามันก็จะมีแรงใช่มันเป็นแต่ละยุคใช่ครับมันเป็นฟุตบอลเป็นอย่างเงี้ยครับครับให้กำลังใจ
แต่ก่อนเราเห็นอาร์ตตัวแค่นี้ใช่ครับเล็กไปไปแต่แค่ใช่ครับแล้วทุกวันนี้ก็มาเป็นกำลังหลักใช่ใช่ใช่ดีใจกับน้องด้วยครับครับแฟนคลับเมืองทองอดทนกันสักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวรุ่นของวัฒนากรนี่แหละจะเป็นรุ่นที่เปิดใช่ครับเราจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนึงหวยดีกว่าได้ไม่ได้โอเคครับแล้วมาอุดหนุนพี่หนุ่มกันด้วยนะคะครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับเนี่ยฮะเนี่ยเมื่อกี้อาร์ตบอกว่านี่คือผู้จัดการส่วนตัวใช่ครับใช่ครับทำไมถึงเป็นผู้จัดการก็ที่สัมภาษณ์แล้วพี่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยไปไหนมาไหนด้วยกันครับไปไหนมาไหนพี่รักผู้จัดการครับครับพี่เข้าด้วยกันบ่อยเห็นท่าด้วยกันบ่อยถือกล้องให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเวลาใครมาก็ให้พี่เขาดูแลอะไรอ๋อเลยเป็นผู้จัดการส่วนตัวใช่ครับเขาเต็มใจไหมก็มีติดไฟนุ่มนิดหน่อยครับกระพงกาแฟวันละแก้วสองแก้วพอแล้วหวานน้อยเหลือเกินอาร์ตเป็นคนยังก็น้องน่ารักตั้งแต่มัธยมแล้วครับอยู่กันมาหลายปีแล้วครับแต่อยู่ม .4 ม .5 ครับก็น่ารักเหมือนเดิมครับอ๋อดีเหมือนเดิมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดีครับดีเหมือนเดิมน้องน่ารักเหมือนเดิมพอเราแบบสนิทกันอย่างนี้พอเห็นเขาได้เล่นสองเสมอรู้สึกยังไงดีใจครับก็เห็นตั้งแต่เล่นบอลนักเรียนก็ยังเป็นแบบยังสำรองอยู่อะไรอย่างเงี้ยจนตอนนี้ก็เป็นตัวหลักแล้วก็ในเพื่อนชุดใหญ่ก็ดีใจกันอยู่กับผมทุกสตอรี่ไงพี่เล่นบ้างไม่เล่นบ้างเกือบไม่มีทีมจนมีผลงานจนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นยูทูบเบอร์นะที่ตามติดชีวิตลุงพลเลยแต่ยังไม่ตั้งเหมือนลุงพลเหมือนกันนะพอเราโตขึ้นอย่างที่พี่บอกแต่ก่อนเป็นเด็กตัวเล็กเดินทะลุซ้ายทะลุขวาตามติดตอนนี้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วการวางตัวยังไงการเปลี่ยนไปจากเด็กยังไงบ้างวางตัวผมก็ไม่ได้แบบอะไรมากเลยผมก็มองว่ามันก็ผมก็มองตัวเองว่ามันก็ปกติแหละครับก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้อะไรอย่างคนมาแซวมาอะไรเยอะผมก็บอกไม่เหมือนคนรู้จักเงี้ยบางคนพอมาเจอเขาก็มาแซวไม่เป็นไรไม่ต้องแซวไม่ต้องอะไรแล้วก็เหมือนเดิมนะครับคุยกันเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมนะฮะขายังติดดินเหมือนเดิมใช่ครับไลฟ์สไตล์ยังเหมือนเดิมยังกินข้างทางเหมือนเดิมชอบครับอร่อยข้างทางครับนะฮะแล้วเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าเกมแรกที่เล่น FA Cup กับ BG ประทุมแบบ90นาทีนะครบแต่ว่าถ้าต่อเวลานำตะคิวขึ้นแต่หลังจากนั้นปัญหาตะคิวไม่มีเลยใช่ก็เหมือนก็ที่ผมบอกว่าก่อนแข่งผมก็พยายามทำตัวเองให้พร้อมที่สุดเลยครับอย่างแมตช์ BG มันก็แมตช์ใหญ่นะความกดดันอะไรหลายอย่างแล้วก็ผมก็ไม่ได้เล่นนานนะครับมันก็แบบอาการตึงหรือตะคิวอย่างเงี้ยแต่พอได้เล่นสักพักเกมนึงหรือก็ผมก็พยายามไปเล่นฟิตเนสเพิ่มครับเล่นพวกที่มันต้องใช้เล่นขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับกำลังจะพูดเลยนี่คอมเมนต์ไลฟ์สดที่ตอนนี้พี่อ่านอยู่ไลฟ์สดกำลังมาเลยบอกว่าน้องอาต้องเพิ่มฟิตเนสขึ้นนิดนึงนะฮะแต่หน้าจอดำนะแต่ไลฟ์สด จริงๆอะยืนอยู่ตรงเนี้ยอาตัวใหญ่แล้วนะใหญ่กว่าแต่ก่อนเยอะแต่ก่อนบางกว่านี้นี่ก็ใหญ่ขึ้นแล้วไม่แต่ก็พยายามเล่นนะครับถ้าหยุดหรือว่าอย่างวันปกติก็ถ้าเข้าสนามเร็วนะผมก็จะไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเพิ่มขาเพิ่มแขนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เล่นแบบเยอะอะไรเงี้ยพี่คือมาเร็วแล้วก็ปีกตัวไปฟิตเนสแล้วก็ถ่ายรูปหนึ่งรูปแล้วก็เดินใช่ ไม่ค่อยถ่ายเห็นปารามีดไหมโอ้โหไม่เห็นเลยปารามีดหุ่นเขาแหละครับเขาเล่นปารามีดเป็นคนที่เล่นอยู่แล้วครับแล้วเขาก็หุ่นดีแล้วใช่ครับแล้วเขาเป็นคนที่ขยันนะครับสังเกตถ้าว่างหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเล่นหรือโพสไอจีเงี้ยเขาชอบเขากล้ามใหญ่เขาก็ชอบโชว์ครับผมไม่มีกล้ามไงผมก็เลยไม่กล้าโชว์แซวๆครับกล้ามใหญ่สาวเยอะไหมปารามีดปารามีดผมว่าน่าจะเยอะนะแต่เขาเป็นคนที่เขาถ้าเขามีแฟนเขาก็รักแฟนแหละครับสังเกตเขามีแฟนตลอดปารามีดจ่ายเท่าไหร่วะในกลุ่มเราใครจะชูที่สุดซันดี้ใช่ครับซันดี้อย่างพีมอย่างฟ้องก็จะแบบสังเกตได้ก็จะมีแฟนอะไรเงี้ยครับแต่ซันดี้เขาไม่ค่อยเปิดตัวหรอกครับไม่ค่อยเปิดเผยเพราะถ้าเปิดอีกคนก็รู้ไงครับแซวครับแซวถ้าเปิดอีกคนจะรู้ใช่ครับก็เลยต้องแอบไว้แต่อย่างอาร์ตเนี่ยคือมีคนเดียวมีคนเดียวครับมีคนเดียวที่เปิดเผยไม่มีครับไม่มีให้รู้หรอกแล้วการเทรนนิ่งกับโค้ชมาริโอล่ะครับเป็นยังไงบ้างก็สนุกนะครับเขาเหมือนก็กระตุ้นอย่างเงี้ยตลอดอะไรเงี้ยทำให้เรา
ลาซ้อมเราก็จะแบบมีสมาธิแล้วก็ต้องแอคทีฟตัวเองต้องเต็มร้อยอยู่ทุกเวลาคือ 100% เวลาที่เทรนนิ่งนะแต่พอตัดจากจบเทรนนิ่งปุ๊บเป็นเล่นกงเล่นเกมอะไรก็รีแลกซ์เลยผมว่ามันเหมือนผมว่ามันโอเคนะในมุมผมเหมือนแบบเขาก็เหมือนเป็นนักเตะมาก่อนไงครับเขาก็ไม่ได้แบบทำตัวเองให้รู้สึกว่าแบบเป็นโค้ชอย่างเดียวเขาเหมือนทำตัวเองให้มันเป็นพี่เป็นอะไรเงี้ยเล่นสนุกเฮฮาอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเขาพูดคุยเงี้ยก็เหมือนคุยปกตินะพี่เหมือนผมก็เล่นทันเขาเงี้ยเขาก็แซวเขาก็อะไรเล่นเหมือนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ไม่ได้มองว่าแบบเขาเป็นโค้ชเงี้ยเพราะถ้าแบบเป็นโค้ชเงี้ยระยะห่างมันก็จะแบบอีกแบบนึงนะครับแต่ถ้าแบบเป็นพี่เป็นน้องก็จะคุยกันได้ครับเวลาที่เล่นเกมตอนเลิกระมัดระวังด้วยนะฮะมันมี VAR จับนะครับจะโกงจะตุกติกอะไรมันมี VAR ฟ้องนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยวัฒนากรโกงนะฮะโอ้โหโดนตบด้วยครับผมไปดู VAR อยู่ใครตบผมอ่ะเห็นไหมเห็นครับเอาล่ะไม่ใช่ไม่มีครับฝากร้านพี่หนุ่มด้วยนะครับครับก็อยู่ตรงบริเวณ C5 นะครับติดกับไก่ย่าง5ดาวมาอุดหนุนนะรับรองว่าอร่อยจริงยืนยันได้ถ้ามาแล้วเขาอยู่คนเดียวสาวๆฮะได้แถมทิ้งระเบิดตุ้มไปเลยได้ครับเราทิ้งระเบิดไปก่อนก็สาวๆเยอะครับร้านนี้นะครับโอเคขอบคุณอาร์ตมากมากครับนี่แหละครับคือคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ของวัฒนากรสวัสดิ์ละครที่บนทอทีวีของเราเก็บมาฝากก็เดี๋ยวจะพยายามนะครับไปดูไลฟ์สไตล์ของนักเตะคนอื่นๆให้เกือบครบทั้งทีมก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดแอดพอจะมีเวลาแต่ว่าเดี๋ยวไทยลีกจะกลับมาแล้วนะฮะโปรแกรมคอนเทนต์ต่างๆมันอาจจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการแข่งขันนะฮะเอาไว้ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาว่างสักนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวจะไปทำคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์แบบนี้มาให้แฟนคลับกีฬาพิเศษของเราได้ชมกันก็แล้วกันนะครับแล้วพี่เห็นโค้ชเรียกโอป้าใครโอป้าโอป้าเวลาซ้ายเราต้องโอป้าโอ้โหตายแล้วนี่อะไรวะนี่อะไรเนี่ยโอป้า